สวัสดีครับทุกคนอ่ะมาหวังน้ำมาอีกมาโอ้ยไม่ค่อยได้ลงคลิปมาหลายวันเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตหน่อยเอ้ยจะไปไหนไปไหนโอ้คือตอนนี้ยุ่งเรื่องงานนิดนึงนะครับผมก็มีไปส่งของทำงานมีโปรเจกต์ใหม่นู่นนี่นั่นแล้วก็วันนี้จริงๆเนี่ยมาคุยกับทุกๆคนเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับตอนนี้งานผมเยอะขึ้นแต่คือว่าเหมือนมีรายการเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้มันจะมีการวางแผนผังนะครับมีการวางแผนผังของรายการแต่คือว่ามันก็อาจมั่วๆซั่วๆนะฮะก็จะแยกออกมาเป็น3แบบนะครับ1เนี่ยก็จะมีกันดั้มเหมือนเดิมนะฮะเราไม่ไปไหนแน่ๆก็คือว่าจะมีกันดั้มเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเราจะทำเป็นรายการก็คือว่าเป็นกันดั้มเลเวอร์นี่นะฮะก็สำหรับชอบกันดั้มอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีหมดเลยนะประกอบกันดั้มรีวิวพาไปนู่นนี่นั่นแต่มันก็จะใกล้เคียงกันนะฮะก็จะเป็นแบบกันดั้มเลเวอร์นะฮะแล้วก็จะมีเลส RC ก็คือว่าจะพาไปสนามรถบังคับนะฮะแล้วก็พาไปนี่คุยกับโม่ด้วยนี่พาไปสนามรถบังคับไปสนามเครื่องบินไปดูเครื่องบินบังคับไปดูเครื่องบินเจ็ตไปอะไรเงี้ยเยอะแยะนะก็คือว่าจะเป็นเลส RC นะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าที่เคยเห็นไปก็คือว่าเป็นวีล็อกโง่ๆนะวีล็อกโง่ๆนี่ก็จะเป็นในลักษณะที่ไลฟ์สไตล์ผสมผสานกันไปนะผสมผสานกับพวกคือมันจะเป็นเหมือนรายการที่แม่งเสือกไปทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นวีล็อกโง่ๆก็จะไปกันดั้มมั่งไปรถเครื่องบินบังคับมั่งอะไรที่มันไม่ได้จริงๆจังๆอ่ะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่แบบเลื่อยเปื่อยไร้สาระของผมไปวันๆนะแต่ก็ตอนนี้ก็มีงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่คือกันดั้มมันก็ยังทำกันดั้มเหมือนเดิมก็มีโปรเจกต์ทำตัวใหญ่ๆตอนนี้มันมีโปรเจกต์ที่ว่ามีน้องท่านหนึ่งเนี่ยเขาติดต่อมาอันนี้พูดถึงกันดั้มเลเวอร์ก่อนนะมีเขาอยากได้กันดั้มแล้วเขาก็ไปซื้อกันดั้มตอนแรกจะมาหาซื้อกับผมก็เลยไม่ขายเขาเลยไปหาซื้อมาแล้วมาให้ผมประกอบก็ดีนะฮะแล้วก็เราก็ประกอบให้นะฮะก็ไม่ได้อยากจะคิดราคาค่าประกอบอะไรหรอกก็คือว่าเขาสนุกแต่ก็อาจจะรีวิวด้วยนะครับผมแต่ก็แต่ที่แต่ละตัวที่น้องๆเขาส่งมาให้ผมประกอบเนี่ยก็เจ็บๆทั้งนั้นเลยนะคือหลายตัวเหมือนกันนะฮะเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปจะพูดถึงกันดั้มเนี่ยจะมีโปรเจกต์เริ่มทำสีละเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใช้สีเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนะนำการจันการทำสีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีหลายแบบเลยแต่คือว่าเราไม่ได้เป็นคนแนะนำเราจะให้กูรูนะครับแนะนำกูรูด้านสีเลยเราก็ติดต่อไว้หลายท่านเหมือนกันนะฮะในเรื่องของการประกอบในเรื่องของการทำสีในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะฮะถ้าเกิดแบบบางทีมีใครเนี่ยอยากให้เราทำในหัวข้อไหนเนี่ยก็บอกมาได้เลยคือบางทีเราก็อยากที่จะทำเหมือนกันบางทีก็คิดไม่ออกบอกเฮียด้วยนะแต่คือว่าจริงๆแล้วก็มีตัวไหนออกมาเราก็ทำตัวไหนออกมาเราก็ทำให้ดูหรือหลังๆเนี่ยไปไล่ได้กันดั้มคือเป็นลายผลิตเก่าๆที่แบบเจ๋งๆอ่ะก็ไปหามานะฮะก็ไล่ต่ออยู่ก็คืออันนี้ก็ยังเป็นแบบหลายประมาณ30กว่าตัวที่ยังไม่ได้ต่อนะก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของHIRM High Resolution ก็มีหลายตัวที่ยังไม่ได้ประกอบนะฮะแล้วก็รวมถึง Metal Build มีหลายตัวเหมือนกันตอนนี้ตั้งแต่ทำกันดั้มมาเนี่ยกูยังไม่เคยรีวิว Metal Build เลยนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเพราะว่าตอนนี้คือ Metal Build ก็มีเก็บอยู่หลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวตัวแรกเดี๋ยวเอา Metal Build ให้พี่ดูให้หน่อยดิอยู่ดูในตู้อ่ะน่ะก็คือว่าตัวนี้ยังอยู่ที่เป็นตัวแรกเลยนะฮะเป็น Metal Build ตัวแรกเลยซึ่งที่เรามีอยู่นะว่าไงโม่นะว่าไงโม่นะเดี๋ยวรอดูนี่เ
อันนี้นะคือเมื่อบ้ากันดั้มตอนแรกๆเนี่ยได้ตัวนี้มาแต่ยังไม่เคยประกอบเอ้ยมันยังไม่เคยรีวิวเลยบ้าชิปโป่งเลยตัวนี้ก็กว่าจะได้มาก็เจ็บเหมือนกันนะเจ็บเยอะนะนะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะอยู่ที่บ้านประมาณอีก 2-3 ตัวนะฮะผมไม่รู้ว่ากันดั้มเนี่ยเมทัลบิลมันมีกี่ตัวถ้ามีใครแนะนำก็บอกมาได้เลยว่าเมทัลบิลเนี่ยมันมีกี่แบบ HIRM ตอนนี้จะไล่เก็บแล้วนะครับผมนะฮะก็ยังไม่มีเวลาแต่คือตอนนั้นซื้อมาเนี่ยทำติดฟงติดไฟติดอะไรไว้หมดแล้วก็มันเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้มีเวลานะฮะเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเดือนนี้แหละจะเอาเมทัลบิลเนี่ยมารีวิวติดกันเลยถ้าเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ HIRM ที่มีอยู่จะไล่ซีรีส์กลับไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีประกอบที่มันเป็นซีรีส์ของรู้สึกว่าจะเป็นซีดใช่ไหมเอกเป็นซีดใช่ไหมฮะขอดูกล่องหน่อยครับผมรบกวนนิดนึงคือมันจะเป็นเหมือนบอยแบนด์ของกันดั้มซีดนะซึ่งเป็นเนี่ยดูเอลอันนี้คือเป็นดูเอลนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่มันจะมี4ตัวนี้นะเห็นไหม4ตัวนี้นะเนี่ยมันก็เป็นบอยแบนด์ของภาคของกันดั้มซีดนะซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะประกอบแล้วแต่คือว่าขอหาขาดอีก2ตัวนะรู้สึกว่าจะขาดตัวไหนวะน่าจะขาดตัว GA ไอ้103กับ105เนี่ยน่าจะขาดอีก2ตัวแต่หาไม่ยากถ้าเกิดใครมีนะชี้เป้าให้เฮียด้วยนะขอบอกเลยจะหามานะฮะก็คือว่ารีวิวติดๆกันไปเลยเหมือนกับกันดั้มบอยแบนด์นะใครอยากดูก็ขอให้กด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดรู้สึกว่าต่อไปนี้หลังจากนี้เนี่ยกันดั้มกูจะเดือดขึ้นนะซึ่งมันเหมือนกับแบบว่าเราก็ทำมาเจอในส่วนที่มันเป็นแบบเฮ้ยมันใช่ละเฮ้ยประมาณเนี้ยเราทำรีวิวประมาณเนี้ยมันน่าจะโอเคละนะฮะก็อย่างที่บอกไปมันก็มีทีมงานมีช่วยตัดต่อประกอบหาข้อมูลแต่คือว่าหลังจากนี้มันมีอาจเปลี่ยนแปลงไปอีกนิดนึงก็คืออาจจะให้มันดีขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแต่ก็ฝากให้เป็นกำลังใจเฮียด้วยนะเฮ้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยประมาณนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทำคลิปวีล็อกโง่ๆซึ่งเอากันน้ำกัดบ้านมีคนมาถามว่าเฮ้ยเลิกเหรอเปล่ากูไม่ได้เลิกนะฮะเอากลับไปทำที่บ้านก็คือว่าไปทำตู้ทำชั้นคือตอนนี้กำลังขยายธุรกิจนะฮะให้มันมีที่เก็บมีที่อะไรวางโชว์คือกันดั้มมันรกเหลือเกินกูไม่ได้ขายกันดั้มจะมาโชว์อะไรนักหนาเหลืออยู่ที่ร้านไม่กี่ตัวแค่นั้นเองนะจะมาทำแล้วก็จะไปรีวิวคือเป็นห้องเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวให้มันดีกว่านี้นะครับเพื่อคุณผู้ชมนะฮะครับเป็นกำลังใจในการ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะนะฮะก็ฝากด้วยไม่ได้ลงคลิปกันน้ำมา4วันแล้วมั้งประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยลงละก็หลักๆนะครับที่มาพูดวันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือจะมี1เนี่ยในช่องของเราก็จะมี3รายการนะฮะก็คือมีกันดั้มเลเวอร์นะครับมีเรส RC ก็คือวิทยุบังคับก็คือหรือว่ารถรางรถแข่งรถบังคับเครื่องบินบังคับเฮลิคอปเตอร์บังคับนะฮะแล้วก็มีวีล็อกโง่ๆก็คือเลื่อยเปื่อยจะเป็นคลิปวีล็อกเลื่อยเปื่อยแล้วแต่ว่าวันไหนจะทำอะไรนะครับแต่คือก็พยายามออกมาให้ได อยู่ตลอดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะฮะหรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะแต่คือว่าก็อยากที่จะทำให้ทุกคนได้ดูนะครับบางคนก็บอกเอ้ยแล้วพี่เลิกรถรางแล้วเหรอรถบังคับแล้วเหรอเครื่องบินแล้วเหรอเอ้ยพี่เลิกกันนะรีวิวกันดั้มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเปล่าๆนะฮะซึ่งตอนเนี้ยจะจัดผังให้มันได้ดีนะฮะแต่แบบจะมาลงทุกวันนู้นวันนี้วันนี้รายการโน้นลงทุกวันนี้อันนี้คงไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นกูอยากลงอะไรกูลงเลยแต่คือจะลงให้แบบต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์ไหนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย อย่างเช่นกันดั้มอยากให้ประกอบตัวไหนหรือทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็บอกมาได้เลยอยากจะให้พาไปที่ไหน
ความหมายได้เลยแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวเดือนหน้านะครับอาจจะเป็นหลังเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยเราจะมีแคมเปญในการโปรคำเขาเรียกแคมเปญพิเศษสำหรับกันดั้มผมจะพาไปร้านกันดั้มที่รู้จักหรือว่าใครแนะนำอ่ะทุกร้านนะครับผมก็จะพาไปแล้วก็จะให้แล้วก็จะมีแจกของอันนี้คือแจกแน่ๆเลยก็มีอาจจะเป็นกันดั้มหรืออาจจะเป็นส่วนลดสำหรับร้านค้านั้นๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยสำหรับว่าใครกดไลค์กดแชร์เพจของร้านนั้นๆเนี่ยก็จะมีการแจกนะฮะก็คือเดี๋ยวมาดูกติกากันอีกทีนึงนะครับในเรื่องของกันดั้มแล้วก็มีเรื่องการทำสีเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะก็ยังทำเหมือนเดิมอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนบอกมาได้เลยนะฮะส่วนที่1ส่วนที่2เลสอาร์ซีก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับรายการเรียลคอนโทรลคือรถบังคับเครื่องบินบังคับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนก็บอกมาได้เลยแล้วก็วีล็อกโง่ๆเหมือนกันก็คงจะไม่มีอะไรมากก็คือประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันจะสนุกกว่านี้เพิ่มขึ้นมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดฝากให้เป็นกำลังใจสำหรับเฮียก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญไหมกดสคริปต์โฆษณาอันนี้ก็คือว่าเหมือนเป็นการสนับสนุนเฮียแล้วนะจ๊ะนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับผมสบายดีไหมช่วงนี้ฝนตกนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากคิดถึงทุกคนถ้าใครผ่านมาก็แวะมาเซฮัลโหลกันด้วยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ก่อนมีน้องก็มาเซฮัลโหลกันเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมแหมพูดเหมือนเซเลบเลยกูทุยไม่ใช่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับและให้กำลังใจนะครับในการทำคลิปขอบคุณมากไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย